ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตกลงว่ากรมราชทัณฑ์แถลงนะครับว่าตัดสินใจส่งตัวแบมกับตะวันนักกิจกรรมซึ่งประกาศอดอาหารอดไม่เรือนจำมา7 วันแล้วเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโดยเมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์สิทธิสุทธีวงศ์ระบุนะครับหลังจากได้งดน้ำงดอาหารตั้งแต่เย็นวันที่18 มกราคมเป็นต้นมาจากทันตแพทย์หญิงกลางและถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่20ทั้งคู่ยืนยันปฏิเสธการรักษาและแจ้งความประสงค์จะรับการรักษาจากโรงพยาบาลภายนอกอาการล่าสุดที่รับรายงานก็คือตะวันกับแบมมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงปากแห้งคลื่นไส้ปัสสาวะได้เพียงเล็กน้อยอาการทั้งหมดเกิดจากการอดน้ำและอาหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นวันที่7และยังคงปฏิเสธยาและสารน้ำทางหลอดเลือดซึ่งนางสาวอรวรรณก็คือแบมกับนางสาวทานตะวันเนี่ยได้แจ้งว่ารู้สึกไม่ไหวแต่ยังคงยืนยันที่จะอดอาหารและน้ำและปฏิเสธรับการรักษาที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์จึงตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทั้ง2รายจะเตรียมเอกสารเตรียมความพร้อมในการส่งตัวทั้ง2ท่านรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภายนอกในเวลา 17:41 น.ได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงปทุมธานีจะรับตัวทั้ง2ท่านไปรักษานะคะท่านผู้ชมครับก็เป็นนั้นว่ากรมราชทัณฑ์ก็ตัดสินใจแบบนี้โดยระบุว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกรมราชทัณฑ์คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยเป็นสำคัญจึงได้ควบคุมดูแลจัดทีมแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำคอยดูแลใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังที่อดอาหารท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้กิจกรรมยืนหยุดขัง111 ชั่วโมง 12 นาทีใช่ไหมตามข่าวเนี่ยเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของตะวันกับแบมซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ค่อนจะเรียกว่าอะไรล่ะครับยากอยู่เหมือนกันแต่ก็มีความพยายามเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไม่ว่าจะเป็นที่ลานกิจกรรมที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมยังเดินเมินไปอย่างต่อเนื่องที่หอศิลป์เนี่ยมีตำรวจปทุมวันประกาศให้ยุติการชุมนุมเพราะไม่ได้ขออนุญาตแต่ผู้ชุมนุมก็ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินไม่เลิกการชุมนุมก็ยังคงยืนในกิจกรรมยืนหยุดขังที่ว่านี้ท่านผู้ชมครับ